ุณแม่เอ็มออนชูพงษ์สกุลเดิมพรหมภักดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2482ปีเถาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นธิดาของคุณตาเขียนคุณยายถนอมพรหมภักดีคุณแม่เอ็มออนชูพงษ์เป็นคนมีความขยันมีความอดทนรักครอบครัวท่านต้องลำบากเพื่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อสมพรชูพงษ์ในการเลี้ยงบุตรธิดาทั้ง4คนให้มีความสุขความสบายและให้ได้รับการศึกษาระหว่างที่คุณแม่เอ็มออนชูพงษ์ยังมีชีวิตอยู่ท่านทำบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีรวมถึงการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาทุกคนด้วยคำพูดว่าต้องเป็นคนดีก่อนหน้านั้นท่านได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคไขมันเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ก็เข้ารับการรักษาและสามารถควบคุมภาวะของโรคได้เป็นอย่างดีจนมาถึงวาระสุดท้ายของคุณแม่เอ็มออนชูพงษ์เมื่อบ่ายของวันพระหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา 15:25 นาทีคุณแม่เอ็มออนชูพงษ์ด้วยความชราภาพจึงได้จากไปอย่างสงบสิริอายุได้83ปียังความเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากแก่ลูกหลานและญาติพี่น้องทุกคนเป็นอย่างยิ่งดิฉันดร.เป็นนภาชูพงษ์เป็นบุตรสาวคนสุดท้องและเป็นผู้ที่เฝ้าดูแลปรนิบัติแม่เอ็มออนมาตลอดเวลาจนท่านสิ้นลมหายใจขอเป็นตัวแทนครอบครัวชูพงษ์ร้องเพลงหนึ่งเดียวคือแม่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องให้แม่ฟังในคืนวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์แล้วน้ำตาของแม่ก็ไหลปริ่มมาจากดวงตาแม่ขณะที่ตาคู่นั้นยังปิดอยู่เมื่อเห็นน้ำตาของแม่ดิฉันเสียงสั่นและร้องไม่จบเพลงหากดวงจิตวิญญาณของคุณแม่เอ็มออนรับรู้วันนี้ลูกก้อยลูกสาวของแม่จะร้องเพลงนี้อีกครั้งให้จบเพลงอันพระคุณแม่นับขนาเกินกว่ายากหาไหนพระสุทธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายามแม่อุ้มท้องแสนทรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่นั้นยินดีย้ำหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไว้ย้ำร้อนผิวกายแม่ใช้พัดวีย้ำหิวคราใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบั้นปลายแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียน
ไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนต้องคอยหมั่นเพียรเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียว